ขอความสุขในธรรมจะมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงการประยุกต์ใช้ธรรมะซึ่งเป็นตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันเพราะในโอกาสที่จะมาถึงอันใกล้นี้ในวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2561เป็นวันที่ตรงกับวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่ชาวพุทธเราถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ณสวนไผ่หรือสวนเวรุวันที่เมืองราชคฤห์หรือกรุงราชคฤห์ในปัจจุบันเป็นประเทศอินเดียซึ่งการที่พระองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์นั้นก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้เผยแผ่ธรรมะเริ่มจากแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาแล้วหลังจากการแสดงพระธรรมจักรแล้วเนี่ยก็มีพระสาวกได้บรรลุธรรมหลายองค์ด้วยกันเป็นพระอรหันต์จนมาถึงภาวะที่จะต้องส่งพระอรหันต์เหล่านั้นออกไปเผยแผ่ธรรมะให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นท่านพระองค์ท่านก็ได้ประกาศอุดมการณ์หลักการวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าเป็นหลักของการเผยแผ่ก็ตรงกับวันมาฆบูชาในวันเป็นเดือน3แต่ว่าในภาคปฏิบัติในรายละเอียดนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะตรัสถึงการที่จะเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะปฏิบัติตนเป็นพระนักเผยแผ่รวมถึงการทำงานร่วมกับสังคมอยู่ได้กับสังคมนั้นต้องมีอุดมการณ์มีหลักการและวิธีการในการดำเนินงานซึ่งเราสรุปสั้นๆว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสท่านจึงยกตัวอย่างเช่นการไม่ไปกล่าวร้ายผู้อื่นการไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้นนอกจากนั้นท่านก็ใช้คำว่าทำความดีก็คือทำดีทุกประการการช่วยเหลือคนอื่นการทำจิตปฏิบัติสมาธิจนจิตผ่องใสเป็นการชำระจิตจนถึงเป็นพระนิพพานเป็นต้นจึงมีหัวใจว่าละชั่วทำความดีทำกุศลทั้งปวงแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสเราจึงถือว่าการปฏิบัติธรรมจะให้ผ่องใสเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาอย่างในสังคมของเราปัจจุบันเขาจะมีการปฏิบัติตนโดยวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือกรรมฐานต่างๆเพื่อชำระจิตเพื่อยกจิตของตนให้มีปัญญาที่รู้จริงเห็นแจ้งตามสภาวะที่เป็นจริงเป็นต้นดังนั้นในโอกาสวันสำคัญอย่างนี้พระอรหันต์ทั้ง 1,250 องค์ได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่มีฎีกาไม่มีจดหมายอาราธนามาประชุมพร้อมเพียงกันแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้การบรรพชาสมบททั้งหมดแล้วก็เป็นผู้ที่มาโดยไม่ได้นัดหมายนั้นแล้วก็สิ่งสำคัญหลักการก็คือพระพุทธองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ให้อุดมการณ์หลักการและวิธีการเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาให้กับพระสาวกไปในวันนี้เนี่ยในโอกาสอย่างนี้เราควรจะน้อมนำวันสำคัญอย่างนี้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นการปฏิบัติด้วยอามิสบูชาเช่นการเวียนเทียนตามวัดต่างๆการถวายทานรักษาศีลตามวัดต่างๆตามสถานที่ต่างๆแล้วก็การปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นวิธีการที่จะเกิดปัญญาเหล่านี้เป็นต้นก็จะเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญอย่างนี้ย้อนกลับไปในยุคที่เป็นพุทธกาลในขณะเดียวกันเราก็ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยอยู่กับท่านอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ด้วยกันข้ามวัฒนธรรมอย่างเช่นประเทศไทยเราเป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาทก็ยังมีประเทศที่นับถือพุทธศาสนาอื่นอีกที่มีลักษณะที่แตกต่างจากเถรวาทเราก็คือมหายานและวัชรยานพุทธศาสนามหายานก็อยู่ที่ประเทศจีนเป็นศูนย์ใหญ่เป็นถือว่าเป็นบ่อเกิดใหญ่ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ขยายไปยังประเทศต่างๆให้เราเห็นในปัจจุบันซึ่งในช่วงนี้คณะสงฆ์จากวัดฝ่าเหมินเมืองสันซีได้เดินทางมาเข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าอาวาสวัดประยุรงสาวาสในฐานะที่
วัดทั้งสองนั้นได้ลงนามในความร่วมมือโดยท่านเจ้าคุณดาริการบดีพระพรหมบัณฑิตในฐานะเจ้าวาดวัดพยุรวงศาวาสได้ลงนามในความร่วมมือกับท่านพระธรรมอาจารย์ดร.เฉียเฉิงประธานพุทธสมาคมจีนในฐานะเป็นประธานสงฆ์หรือเป็นเจ้าวาดใหญ่ของวัดป่าเหมินแล้วก็ทั้งสองวัดก็มีการไปมาหาสู่กันโดยการประสานงานสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในโอกาสวันมาฆบูชานี้ท่านก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยมาเชื่อมความสัมพันธ์และศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมดังกล่าวดังนั้นวันมาฆบูชาก็คือวันที่บอกหลักการว่าเราควรจะทำตนในสิ่งที่ดีอย่างไรละความชั่วอย่างไรทำความดีอย่างไรแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสเพื่อที่จะเข้าสู่ธรรมะที่สูงสุดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรจึงขอฝากท่านทั้งหลายว่าวันมาฆะที่จะมาถึงนี้ให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติตนในฐานะเป็นชาวพุทธในฐานะเป็นชาวไทยในฐานะที่เป็นชาวเถรวาดให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นตัวอย่างแสดงกิจกรรมให้เห็นเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไปให้อนุชนได้ถือเป็นตัวอย่างสืบไป